จอห์น ลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์เรื่องของรถเมย์ NGV ถูกทุบกลางท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นประเด็นที่แสดงความเห็นกันเยอะพอสมควรใช่ค่ะเห็นว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมเดี๋ยวน้ำตีคงจะมีการแถลงชี้แจงโดยเฉพาะความเห็นในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์หมาแก่ทำหน้าที่ได้น่าเกลียดน่าเกลียดเวลาเราจำกัดพูดแทรกพูดทับเวลาเราจำกัดคุณสุรเดช CEO ของชอทวีเอากันอย่างนี้ครับย้อนกลับไปที่เรื่องของรถเมย์ NGV ถูกทุบกลางท่าเรือแหลมฉบังอีกสักครั้งสิครับชัดเจนว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับเอาเข้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง10คันใช่ค่ะจ่ายภาษีศุลกากรเรียบร้อยเตรียมจะขนออกวันถัดมาวันศุกร์โทษวันพฤหัสสิใช่วันพฤหัสไงถูกแล้วตะกี้บอกวันพฤหัสถูกต้องแล้วค่ะพอวันรุ่งขึ้นวันศุกร์จะไปเอาจะเอารถออกมาไงจะเอาของออกเพราะว่ามันถูกทุบค่ะมันถูกทุบข้อมูลที่รับกันมีประเด็นเดียวนะระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับชอทวีก็คือใน10คันเสียหาย7คันตรงกันแต่คำถามก็คือใน7คันเนี่ยเสียหายในขั้นตอนไหนเสียหายระหว่างขนก่อนเข้าหรืออยู่ในท่าเรือหรือขนออกท่าเรือมันมี3ช่วงนี่มันขัดแย้งกันใช่ค่ะมันขัดแย้งกันแต่ชอทวีก็จบไปดูสภาพของรถเมล์ที่เสียหายสักนิดสิครับเอาภาพขึ้นทีละภาพเลยไหลไปเลยฮะอ่ะดูกันไล่กันไปอันนี้กระจกแตกเห็นชัดเจนเป็นรูกระจกหลังเห็นไหมฮะเป็นรูสังเกตบาดรอยแผลของกระจกสิครับรอยแผลที่กระจกเนี่ยมันเป็นรูมันเหมือนถูกยิงค่ะถูกยิงหรืออะไรไปกระแทกหรือเอาของแข็งๆปลายแหลมไปเจาะกระจกเห็นไหมฮะนี่ไงมันก็จะกระจายตัวแบบนี้เพราะกระจกรถจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เกิดจากรถกระแทกกันรถเมย์ขนมาไม่ดีแล้วก็ระหว่างขนนั้นคงไปเคลงมาแล้วก็กระแทกกันแล้วก็กระจกแตกกระจกร้าวอันนี้มันเป็นรูเลยเห็นไหมสองรูรูบนรูล่างภาพต่อไปฮะอันนี้ภาพต่อไปเลยฮะภาพต่อไปเลยฮะภาพต่อไปเลยฮะอันนี้เป็นรอยขูดขีดเป็นรอยขูดขีดตัวข้างๆเห็นไหมสภาพมันจะมีรอยข่วนรอยอะไรเต็มไปหมดเลยด้านหลังเนาะภาพต่อไปเลยฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นรอยขูดขีดอันนี้สภาพภายในนะคะนี่รอยเท้าที่มีคำกล่าวอ้างของเพิ่งส่งถึงท่าเรือวันพฤหัสวันศุกร์จะไปเอาของออกบนตัวรถมันมีรอยเท้าเต็มไปหมดเลยเป็นรอยเท้าคนน่ะพลิกต่อไปฮะแล้วรอยเท้าใครเออนั่นสิอันนี้ไฟเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆจะเห็นนะคะไฟบนไฟร่างเห็นไหมข้างบนไฟตัวส้มๆมันจะไม่มีเห็นนะเห็นไหมเนี่ยมันแตกไปเห็นนะลักษณะมันถูกจงใจทุบหลอดไฟแตกถ้ากระแทกมันจะแตกแบบนี้ไหมไม่ได้เกิดจากรถขนไม่ดีและกระแทกกันไปกระแทกกันมาลักษณะมันถูกทุบถูกแตกทั้งอันเลยอ่ะลักษณะมันถูกทุบค่ะชัดๆเลยคือจงใจทุบไฟท้ายแล้วใครทุบผมไม่รู้มันเขตห่วงห้ามนะท่าเรือเออแล้วมันทุบตอนไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าฟังความรอบข้างในช่วงหน้าฟังทางฝั่งท่าเรือกันบ้างอะไรครับค่ะพักสักครู่ค่ะ